กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับโรคหัวใจเป็นอย่างดีกับรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะครับได้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาโรคหัวใจวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษเรียกได้ว่าเป็นคุณหมอที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาโรคหัวใจและรวมไปถึงผู้ที่ผ่านวิกฤตเกี่ยวกับโรคหัวใจจะมาเล่าถึงความเจ็บป่วยให้ฟังกันนะครับพลาดไม่ได้ติดตามให้ดีครับโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในโรคหัวใจอันดับต้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่มีอัตราของการเสียชีวิตมากที่สุดเลยเช่นกันสิ่งสำคัญนะครับในการตรวจหาหรือการรักษาเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากและต้องทำอย่างละเอียดด้วยวันนี้นะครับรายการรอบรู้หัวใจเราก็จะได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาและอาการของโรคหัวใจล้มเหลวมาฝากกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ป่วยที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจล้มเหลวและอาการของเขาเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันให้ดีครับแน่นแล้วนอนไม่ได้ต้องลุกนั่งทั้งคืนเลยครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันสว่างเลยครับอึดอัดหายใจไม่ออกอยู่อย่างนั้นครับเที่ยงคืนพอรุ่งเช้าไม่ค่อยดีแน่ก็เลยขับรถมาเองเลยครับเขาก็จัดยาให้ทานแล้วก็ปรับยาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไปอย่างนั้นครับยังไม่ดีขึ้นเลยมันก็ไม่มีแล้วครับเพียงแต่ว่าเวลาเดินได้ยินเสียงน้ำมันคอกแคกคอกแคกในท้องเนี่ยครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจนมารู้ทีหลังว่าน้ำมันท่วมปอดที่ดังเพราะน้ำขังอยู่ในท้องเนี่ยครับเจาะเลือดวัดความดันว่าอะไรเสร็จสับแล้วเขาก็ให้ยาเฉยๆครับช่วยเครื่องช่วยเครื่องหายใจมันก็ดีขึ้นมันก็รู้สึกว่าดีครับดีเพราะว่าเราได้หายใจอะไรต่ออะไรยังทำงานต่อได้บางทีก็7วันบางทีก็5วันมันก็ทุเลาครับไม่ถึงดีขึ้นหรือหายเหนื่อยหายอะไรเลยก็ต้องทานยาตลอดนะครับจ่ายยาแล้วก็ปรับยาเขาก็จะดูว่าฉี่ไหมถ้าไม่ฉี่ก็ปรับตัวยาจากเม็ดเป็นเม็ดครึ่งอะไรเงี้ยครับปรับสภาพเนี้ยดีใจมากเลยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยครับก็ดีขึ้นเยอะครับผิวพรรณมันก็ดูแกร่งไม่แห้งไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยครับเมื่อก่อนนี้ผิวแห้งเป็นร่องกระดูกเลยครับตามหลังมือเนี่ยเป็นร่องกระดูกแบบคนจะไม่อยู่แล้วครับผมดูสภาพผมแล้วผมก็ว่าผมไม่รอดผมต้องบอกกับครอบครัวว่ามีอะไรตัวอะไรเตรียมสั่งเสียหมดแล้วครับการเจ็บป่วยที่สร้างความทุกข์ให้กับคุณลุงพนมมาก่อนหน้านี้จนมาเจอกับทางสว่างในการรักษาให้หายจากโรคร้ายเมื่อได้มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยในการรักษาคุณลุงจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เราไปฟังถึงวิธีการรักษาจากคุณหมอกันเลยครับคุณลุงพนมเนี่ยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวนะครับซึ่งก็คือว่าเป็นผลของการที่หัวใจบีบตัวไม่ดีตอนโดยที่คุณให้มาด้วยเรื่องของการเหนื่อยนะครับแล้วก็มีอาการบวมที่ขาทั้งสองข้างการตรวจพบก็พบว่ามีน้ำท่วมปอดนะครับซึ่งเราได้ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการที่มีภาวะหัวใจที่บีบตัวไม่ดีเราทำการฉีดสีส่วนหัวใจดูหลอดเลือดก็พบว่าปกติดีนะครับแต่จากประวัติเก่าที่คุณลุงทานสุราดื่มสุราค่อนข้างจะมากเราก็คิดว่าจากทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นผลของการที่คุณลุงมีปัญหาเรื่องการใช้สุราแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องหัวใจล้มเหลวครับตอนแรกเนี่ยส่งตัวมาเพื่อจะปรึกษาว่าเอ๊ะเราจะทำการทำวิธีการหนีบลิ้นของหัวใจเพื่อให้มันแนบขึ้นมาหรือเปล่าเนื่องจากคุณลุงมีหัวใจรั่วร่วมด้วยก็อาจจะเป็นอันที่อาจจะช่วยเขาได้อันนี้คือเหตุผลหลักที่ตอนแรกเขาถูกส่งมานะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การปรับยาก่อนนะครับก็คือคล้ายๆกับเราก็ไปตั้งแต่เบสิกนะฮะก็คือว่ายาที่เขาทานอยู่เนี่ยเราก็ยังจะมียาที่เราสามารถจะปรับได้อย่างตอนนี้เรามีฮาร์ดเฟลเลอร์คลินิกเราก็จะมียาบางชนิด
ที่สามารถช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เช่นเรามียาขับปัสสาวะที่สามารถจะออกฤทธิ์แรงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะฮะก็ปรับยาในส่วนนั้นไปก่อนนะครับนั่นคือขั้นตอนแรกช่วงแรกก็อาการทรงๆนะฮะคงที่อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าของเคสคุณพนมเนี่ยจะมีความยากอยู่ตรงที่ว่าเรื่องการปฏิบัติตัวบ้านคุณลุงอยู่ชัยนาทซึ่งอยู่กลางทุ่งนาอากาศร้อนเนี่ยนะฮะคุณลุงก็จะดื่มน้ำเป็นปริมาณมากเราจะต้องใช้ทีมของทาง nutritionist ก็คือโภชนาการของเราเนี่ยช่วยให้คำแนะนำปรึกษามีการโทรศัพท์ติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้คุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีขึ้นของคุณลุงเนี่ยก็คือสามารถที่จะดำเนินกิจวัตรประจำวันได้นะครับก็ยังมีเรื่องของอาการเหนื่อยบ้างหรือว่ามีบวมบ้างเป็นครั้งคราวเราใช้วิธีปรับยาขับปัสสาวะตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะฮะครับโดยทั่วไปก็เรียกได้ว่าทรงคงที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณพนมเนี่ยแย่ลงครั้งหนึ่งเรื่องช่วงแรกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการกินเค็มการอะไรเงี้ยอยู่บ้านเราก็ได้นำคุณลุงเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลนะฮะมีการใส่สายสวนเข้าไปในบริเวณห้องหัวใจเพื่อวัดความดันในห้องต่างๆแล้วก็ปรับยาตามที่เราได้ตัวเลขออกมานะครับหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นอยู่ระดับหนึ่งจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราก็พิจารณาใส่เครื่องเพื่อเป็นตัวกระตุ้นหัวใจอีกอันหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของเวลาที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นเนี่ยเครื่องนี้ก็ทำหน้าที่ในการช็อกหัวใจทำให้คนไข้ไม่มีการหมดสติผลการรักษาของคุณลุงพนมในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องเข้านอนโรงพยาบาลบ่อยถ้าดูตามประวัติเก่าเนี่ยคุณลุงจะต้องเข้านอนโรงพยาบาลเกือบทุกสัปดาห์ในช่วง1เดือนอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วง6เดือนที่เราเฝ้าดูคุณลุงมาเนี่ยคุณลุงเข้านอนโรงพยาบาลเพียง2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการรักษาในจุดนี้เราก็สามารถที่จะทำให้คุณลุงเนี่ยยังคงดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปในเบื้องต้นว่ามีหลายสาเหตุมากนะครับแต่ว่าสาเหตุที่พบบ่อยเลยในประเทศไทยเนี่ยก็คือเรื่องเกิดจากเส้นเลือดตีบพอเราอายุเยอะขึ้นมีเบาหวานความดันไขมันหรือว่าเส้นเลือดมีสูบบุหรี่หรืออะไรเงี้ยนะฮะก็เส้นเลือดเสื่อมเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดตีบเกิดขึ้นส่วนนี้พอเป็นระยะนานเนี่ยจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่รับเลือดเนี่ยตายแล้วก็เกิดจากการบีบตัวไม่ดีนั้นทำให้ลักษณะของหัวใจเนี่ยทำงานเป็นปั๊มได้ไม่เต็มที่นี่เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยสาเหตุที่เหลือเนี่ยก็จะมีเรื่องของการได้รับยานะฮะเช่นจากยาเคมีบำบัดที่เจอมากขึ้นในปัจจุบันเรามีเรื่องของพันธุกรรมบางชนิดที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าการที่ได้รับเรื่องของการดื่มสุราที่เล่าให้ฟังไปตั้งแต่ต้นอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในบ้านเรานะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาการของโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยสังเกตยากเพราะว่ามีความหลากหลายมากนะฮะเป็นได้ตั้งแต่อาการไอเรื้อรังไอแห้งๆธรรมดาซึ่งหลายคนอาจจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดเป็นแรมปีส่วนอาการที่ค่อนข้างจะจำเพาะเนี่ยก็คืออาการที่นอนราบแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยปัญหาของคนพวกนี้คือจะต้องหนุนหมอนสูงจะ 2-3 ใบถึงจะนอนหลับได้หรือบางคนต้องแม้กระทั่งนั่งหลับนะฮะอาการขาบวมเนี่ยก็เป็นอาการที่เจอได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวนะครับหรือบางคนอาจจะมาด้วยอาการนอนหลับที่ผิดปกตินะฮะรู้สึกว่าหลับไปแล้วมันต้องตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่าหายใจผิดปกติในระหว่างการนอนอันนี้ก็จะเป็นอาการที่สามารถพบได้ในคนไข้โรคหัวใจล้มเหลวครับอันแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นถ้าสมมุติว่าเป็นในระยะท้ายอย่างของคุณพนมเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงมากแต่เราค้นพบว่าถ้าเป็นระยะแบบนั้นเนี่ยนะครับประมาณ 50% เนี่ยจะเสียชีวิตภายใน1ปีโดยตัวเลขโดยเฉลี่ยจากสถิตินะฮะแปลว่ามีความรุนแรงนะฮะมีความserious ไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของแต่ถ้าเป็นระยะต้นก็แน่นอนว่าการพยากรณ์โรคก็จะดีกว่าเป็นในระยะท้ายนะครับวิธีการตรวจเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การซักประวัติตรวจร่างกายนะฮะแล้วก็ผลการตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเอ็กซเรย์ปอด EKG นะกราฟหัวใจเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องการตรวจให้ละเอียดขึ้นก็จะมีการใช้เรื่องของอัลตราซาวด์หัวใจนะครับหรือว่าในปัจจุบันก็จะมี MRI อย่างที่เห็นนะฮะก็คือใช้เข้าไปในอุโมงค์แล้วก็ใช้คลื่นแม่เหล็กในการสร้างภาพขึ้นมาก็สามารถจะให้รายละเอียดของหัวใจได้มากขึ้นนะฮะว่าเป็นชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการรักษาของโรคหัวใจล้มเหลวก็แบ่งเป็นแบบใช้ยากับแบบที่ไม่ใช้ยานะครับการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ในการลดเรื่องของมียาที่ลดอัตราตายกับยาที่สามารถจะลดอาการนะครับ
ยาที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คงจะเป็นยาลดอาการที่เรียกว่ายาขับปัสสาวะนะครับเนื่องจากคนไข้กลุ่มนี้มีการน้ำท่วมปอดหอบเหนื่อยยาขับปัสสาวะก็ทำหน้าที่ในการขับไล่น้ำที่อยู่ในปอดให้ออกไปลดอาการบวมได้นะครับส่วนยาที่ลดอัตราการตายเนี่ยก็จะเป็นยาในกลุ่มที่สามารถลดความดันโลหิตลดชีพจรได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีหลักฐานว่าทำให้ชีวิตในคนไข้กลุ่มนี้ยืนยาวขึ้นส่วนการรักษาที่สำคัญยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปคือการรักษาที่ไม่ใช้ยาได้แก่การให้คำแนะนำปรึกษาการติดตามผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอการจำกัดเกลือแล้วก็การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวโดยทั่วไปที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์บางชนิดเพื่อช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นสิ่งที่เรารามาธิบดีกำลังจะกระทำต่อไปก็คือการเปลี่ยนถ่ายหัวใจกับเรื่องของการทำใส่อุปกรณ์ที่เป็นปั๊มเทียมอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่เราพยายามจะก่อตั้งศูนย์อะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่คือวิธีที่ทำให้เราไม่เป็นโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่อาจจะถูกกระทบได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับยาสารพิษบางอย่างที่เข้าไปนะฮะการสูบบุหรี่ส่งผลต่อเส้นเลือดหัวใจตีบการดื่มสุราในปริมาณมากส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอ่อนลงนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้แล้วก็ป้องกันได้ในกลุ่มคนที่จำเป็นต้องได้รับยาที่มีพิษต่อหัวใจเช่นยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราจัดการตรวจให้เร็วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่เริ่มเห็นว่ามีความผิดปกติก็จัดการตั้งแต่ระยะเนิ่นก็จะสามารถป้องกันไม่ให้กลายเป็นระยะสุดท้ายของโรคหัวใจล้มเหลวได้นะครับนี่คือคำแนะนำครับได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมครับสำหรับโรคหัวใจล้มเหลวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับสำหรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งที่ผ่านวิกฤตเกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจพบกันช่วงหน้าครับโรคหัวใจล้มเหลวมีอาการเบื้องต้นอย่างไร